อุปกรณ์ที่เอาไว้ไปแชร์ Wi-Fi ฮอตสปอตแทนมือถือนั่นเองในส่วนของมือถืออ่ะเวลาเราไปแชร์ Wi-Fi มือถือเราจะร้อนใช่ไหมแบตเสื่อมง่ายเสื่อมไวนะครับแล้วก็พังง่ายนั่นเองในส่วนของมือถือเราเวลาเราใช้งานฮอตสปอตเยอะๆนั่นเองครับวันนี้ผมแนะนำในส่วนของตัว PocketWi-Fi นะครับ TP-Link M700 นั่นเองครับตัวนี้สามารถต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์เข้าโน้ตบุ๊กผ่านช่อง USB เน็ตวิ่งได้เลยนะครับแทนสายแลนได้เลย1พอร์ตครับในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับปล่อยได้นะครับ 2.41 คลื่นนะครับได้สูงสุด 5D ไว้ 5เครื่องนั่นเองครับแบตเตอรี่อยู่นานสูงสุดนะครับ5ชั่วโมง wow. ถ้าเกิดเราชาร์จแบบเต็มนะสูงสุด5ชั่วโมงครับต่อสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์แทนสายแลนเน็ตวิ่งนะผ่าน USB ได้1พอร์ตเข้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในส่วนของ Wi-Fi ได้สูงสุด5เครื่องที่เอามาเกาะตัวนี้นะครับสัญญาณ 2.4 เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของตัว Pocket Wi-Fi นะครับใช้ปล่อยฮอตสปอตแทนมือถือครับเดี๋ยวเรามาดูกันระบบในส่วนของตัว Pocket นะครับหน้าตาแบบนี้ขนาดน่ารักน่ารักหน้าพกพานะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเพื่อนๆชื่อ Wi-Fi ตัวนี้ครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเข้าหน้าคอนฟิก 192.168.0.1 นะครับแล้วเข้าไปคอนฟิกได้นะครับเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi พาสเวิร์ดเองได้นะครับในส่วนของตัวการแกะใช้งานนั่นเองครับให้เพื่อนมาแกะตัวเนี้ยมันจะเห็นมาร์คตรงนี้เพื่อนๆเห็นมาร์คตรงนี้มั้ยให้แกะนะผมแกะฝาตัวเนี้ยออกมานะเพื่อนๆฝาตัวนี้ออกมานะครับแบบนี้แกะฝากมาเพื่อนๆจะเจอแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่นะครับชื่อ Wi-Fi password นะครับอยู่ตรงนี้นะมาจากโรงงานเลยชื่อ Wi-Fi password เอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยผ่าน Wi-Fi สามารถต่อได้นะครับดูตรงนี้นะเพื่อนๆถ้าเกิดเปลี่ยนได้เข้านะครับ IP 192.168.0.1 นะครับไปเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi password เองได้แล้วถอดมาเรียบร้อยนะครับเอาในส่วนของตัวซิมนะใส่ตัวบล็อกครับผมในส่วนของข้างในเนี่ยมันจะมีตัวบล็อกแถมมาให้นะครับในกล่องแล้วเราก็เอาซิมอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ผมจะเอาซิมเอสมาใส่เพื่อนๆซิมเอสมันจะขอแล้วก็เอามาใส่นะครับเนี่ยช่องใส่ซิมนะครับค่อยๆเลื่อนนะครับผมเพื่อนๆค่อยๆเลื่อนนะค่อยๆเลื่อนใส่เพื่อนๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูครับผมค่อยๆเลื่อนใส่ที่จริงมันจะมีในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์แปะให้นะครับแต่อันนี้ผมลอกไปแล้วผมเปลี่ยนหลายรอบนะครับผมเนี่ยเลื่อนใส่แบบนี้อันนี้คือซิม AS ผมใส่ไปเรียบร้อยนะครับใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราเอาแบตเตอรี่นะครับใส่ตามเลยแบตเตอรี่ใส่ตามแล้วเปิดนะครับเปิดใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวผมจะต่อผ่าน USB เข้าคอมพิวเตอร์ว่าอินเทอร์เน็ตจะวิ่งไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมทดสอบมาแล้วเน็ตวิ่งปกติเลยพอรอบูทนะครับตรงนี้เน็ตยังไม่วิ่งนะรอก่อนให้มันบูท1รอบนะครับเดี๋ยวมันจับสัญญาณ AS ให้ AS 2 Detect นะครับซิม My by NT ตัวนี้ย้ำรองรับหมดนะซิม NT ซิม My by NT นะครับตัวนี้รองรับหมดเลยสำหรับตัว TP-Link ตัวนี้ถ้าเกิดสัญญาณถึงรับได้แน่นอนอันเนี้ยบูตขึ้นมาแล้วสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตจับอินเทอร์เน็ตอันนี้คือแบตเตอรี่นั่นเองครับเห็นมั้ยสัญญาณแบตถ้าเกิดแบตจะหมดมันจะเตือนนะมันจะแดงๆครับผมแดงๆกระพริบนั่นเองครับอย่าลืมพอได้งี้เสร็จปุ๊บดู Wi-Fi password นะครับสามารถต่อได้เลยแล้วก็ปิดฝานะเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้ปิดฝาแล้วเราก็พกพานะครับใส่กระโปรงกระเป๋านะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆเอาไว้ต่อนะครับมือถือก็ได้เนี่ยใส่กระเป๋านะครับเวลาเราเดินทางเราก็ปล่อยไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับต่อให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ผ่าน USB นะครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับผมรอในส่วนของตัว Wi-Fi เดี๋ยวผมเทสเนี่ยผมตั้งชื่อใหม่เป็น M70 นะครับผมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งเองก็ได้หรือว่าจะเป็นค่าโรงงานดูที่ใต้ฝานะครับผมพอคอนเน็กเสร็จเดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันนะครับผมเนี่ยคอนเน็กเรียบร้อยครับ M70 นะครับอันนี้ในส่วนของตัวใช้งาน Wi-Fi นั่นเองครับอันนี้ผมใส่อยู่ในกระเป๋านะกรณีที่เราจะไปท่องไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสสปีดขึ้น AS เพื่อนๆขึ้น AS เลยเห็นมั้ยใส่ซิม AS นะผมขึ้น AS เลยนะครับตัว Pocket Wi-Fi นะครับตัวนี้เหมาะเลยเพื่อนสายเดินทางเพื่อนๆเห็นมั้ยดูสปีดเพื่อนก็อยู่ในตึกอพาร์ตเมนต์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอับสัญญาณนะแต่ก็ยังวิ่งครับเกือบ10เมกอยู่ที่ 7.32 เมกอัพโหลดก็อยู่ประมาณสัก 5-6 เมกประมาณนี้อันนี้คือบนมือถือต่อ Wi-Fi นั่นเองครับเดี๋ยวผมไปต่อ USB ให้เพื่อนได้ดูเผื่อเพื่อนๆน้องๆครับที่อยู่ทางบ้านจะไปต่อ USB เข้าโน้ตบุ๊กต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์เน็ตวิ่งไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ในส่วนของตัวมือถือนะเดี๋ยวผมจะเอาตัว Pocket เนี่ย
ต่อนะครับที่คอมพิวเตอร์ผ่าน USB เขาแถมมาให้อยู่แล้วเพื่อนๆตัวสายตัวเนี้ยเพราะมันเป็นสายชาร์จครับสายชาร์จนั่นแหละเอามาเสียบตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมสายชาร์จนะครับเป็นหัวไมโคร USB นะหัวไมโคร USB แล้วเอาฝั่งนี้ครับไปต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ต่อโน้ตบุ๊กเน็ตวิ่งเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนมันดูกันใกล้ๆนะเพื่อนอยู่ด้านบนนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมจับนี้ก่อนเอาวางด้านนี้ครับผมด้านบนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะวางเสร็จปุ๊บเอา USB นะครับต่อเข้าพอร์ต USB ตัวเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะเสียบได้เลยเสียบแบบนี้ครับผมเสียบอย่างนี้นะครับวางแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตครับผมขึ้นได้เลยเห็นไหมอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วเพื่อนๆเนี่ยบนคอมพิวเตอร์ผมนะครับตัวอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมมาเทสสปีดให้นะครับผมขึ้นมา AS นะเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยเพื่อนๆอ่ะดูใกล้ๆเอา AS นะครับผมเป็นซิม AS ที่ผมใส่ตัว Pocket Wi-Fi เดี๋ยวค่อยดูในส่วนของสปีดครับอันนี้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับต่อคอมพิวเตอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของสปีดเทสต่อมือถือก็ได้มือถือตอนนี้ที่ผมเทสสปีดอ่ะอยู่ที่ 7.32 นะครับอัปโหลดอยู่ที่ 5.57 แต่ถ้าเกิดต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมตอนนี้นะที่ต่อด้านบนนะครับผมแล้วแต่นะครับจุดที่เราอยู่นั่นเองครับผมบางจุดก็แรงบางจุดก็สัญญาณอาจจะอ่อนนะครับผมขึ้นอยู่กับจุดที่เราอยู่ว่ามันอับสัญญาณไหมนะครับผมอ่ะลองดูนะครับอันนี้สำหรับในส่วนของตัว AS ครับผมกรณีที่เราต่อนะครับอันนี้แชร์กัน2อุปกรณ์นะแชร์ผ่านมือถืออยู่แล้ว1เครื่องแชร์ผ่านในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับผ่าน USB เนี่ยตัว Pocket ตัวนี้มันต่อ USB ได้ใช่ไหมเนี่ยแชร์กัน2เครื่องซิมเดียวครับก็มันก็ห่างกันประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราดู YouTube ดูหนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับเพื่อนๆที่จะใช้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอันนี้ก็เปิดไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดในส่วนของตัว YouTube ที่มือถือไปด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเพื่อนเปิดแบบจอใหญ่เลยเพื่อนเห็นไหมดูได้ปกติเลยดูในส่วนของ YouTube นะครับดูในส่วนของตัวมือถือนะครับเราจะดูในส่วนของตัวข่าวต่างๆครับผมเราสามารถเลื่อนดูได้เลยครับผมเนี่ยเลื่อนดูได้เลยครับเพื่อนๆปึ๊บเนี่ยครับสามารถดูได้หมดเลยเพื่อนเห็นไหมดูได้ทั้ง2อุปกรณ์เลยแค่ในส่วนของตัว Pocket อ่ะตัวเดียวนะปล่อย Wi-Fi เนี่ยสูงสุดที่ปล่อยได้ครับ5 เครื่องเลยด้วยซิมเดียวไม่ว่า 2DTAC ซิม NT ซิม My by NT ครับเอาไปใส่ตัว Pocket ตัวนี้เวลาเราเดินทางไปทุ่งไปเที่ยวนะครับเอาไปใช้งานได้หมดเลยนะครับผมหรือจะต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB สามารถต่อได้ด้วยนะครับอันนี้ฝากกันด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับซิมอินเทอร์เน็ตที่แนะนำนะครับอย่างที่ผมบอกครับ DTAC ต้องเป็น15เมกนะครับซิมคงกระพันกดในตะกร้าสินค้ากันได้เลยนะครับในส่วนของ AS แนะนำ10เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดและซิม2นะครับซิมเทปทอ15เมกเหมาะเลยสำหรับตัว Pocket Wi-Fi แบบนี้นะครับใครที่สนใจสามารถกดเลือกที่ตะกร้าสินค้ากันได้เลย